สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้นะครับก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ครับรายการของเรานะครับก็มีช่วงคุณหมอชวนคุยนะครับมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับก็คลิปนี้ตั้งใจทำสำหรับคนที่ไม่อยากฉีดวัคซีนโควิดนะฮะว่าเรามีข้อแนะนำยังไงบ้างนะครับจากคลิปที่ผ่านมาผมพอจะจับประเด็นแล้วก็ดูได้ว่าคนส่วนใหญ่ติดปัญหาอะไรเรามาลองดูกันนะครับว่าจะมีข้อแนะนำอะไรสำหรับเราไม่อยากฉีดวัคซีนเพราะความเชื่อความกลัวหรือทำการบ้านมาหรือฟังผู้รู้ใครมาจากที่ผมจับประเด็นก็คือเขามีความคิดว่าหนึ่งไม่ฉีดรอให้คนส่วนใหญ่ฉีดก่อนให้มันเกิด herd immunity ก่อนนะครับแล้วเราค่อยคิดดูอีกทีคือถ้าคนส่วนใหญ่ฉีดแล้วเราก็อาจจะไม่ติดใช่ไหมครับอันที่สองคือมีแนวคิดว่าไม่ฉีดแต่จะปฏิบัติตัวให้ดีๆเรามาลองดูกันอันที่สามคือคิดว่าจะกินยาป้องกันยาสมุนไพรยาฟ้าทลายโจรหรือยาบำรุงอะไรก็แล้วแต่นะที่เรามีความเชื่อหรือความคิดนะสี่ก็คือคิดว่ายอมติดดีกว่าไม่อยากไปเสี่ยงกับไซด์เอฟเฟกต์ของยาเพราะว่าอะไรฮะเขาคิดว่าในติดมันอาจจะไม่หนักก็ได้เพราะหมอเคยบอกไม่ใช่เหรอว่าส่วนใหญ่ติดจะไม่หนักคิดว่ายอมติดดีกว่านะฮะรอยารักษาทีเดียวได้ข่าวมาว่ามีการพัฒนาหรือการวิจัยอยู่ว่ามียารักษาโควิดก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเป็นถ้ายาออกกินก็หายใช้ยาดีกว่าไม่อยากไปแบกรับความเสี่ยงของวัคซีน6ฉีดไปก็เท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่มาวัคซีนนี้ก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีก็ต้องมาฉีดใหม่อยู่ดีก็เลยขอไม่ฉีดดีกว่ารอให้ทั้งโลกมันสงบ7ฉีดไปก็เท่านั้นเพราะว่าฉีดก็ป้องกันการติดไม่ได้นะฮะฉีดไปทำไม8คิดว่าอยากรอวัคซีนชนิดอื่นที่มีประสิทธิภาพมากกว่านะยี่ห้ออะไรก็ตามโมเดอร์นาจอห์นสันเดี๋ยวรอรัฐเอาเข้ามาหรือรอรัฐเปิดให้เอกชนเอาเข้ามาเสียเงินจ่ายเงินเองจะฉีดของดีๆดีกว่านะครับ8วัคซีนผลิตเร็วประสิทธิภาพไม่รู้เชื่อถือได้หรือเปล่าได้ข่าวมาว่ามีคนพูดเรื่องโปรตีนสะสมจากสไปค์โปรตีนว่าโปรตีนจะไปสะสมในสมองในไตในปอดในหัวใจทำให้เกิดโรคราวต่างๆตามมาทำให้เสียชีวิตได้ใน2ปีข้างหน้านะครับแล้วก็สุดท้ายคือหมอฉีดหรือยัง